ทำแปลงผักบุ้งด้วยวิธีง่ายๆโดยการใช้พื้นที่ขนาด2คูณ3เมตรด้านกว้างยาว2เมตรด้านยาวยาว3เมตรล้อมด้วยท่อนไม้ขนาด25เซนติเมตรให้รอบแปลงผักของเราจากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งมาโรยเป็นแถวเป็นแนวเพื่อที่จะให้เกิดอย่างระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นก็รดน้ำใส่ปุ๋ยรอการเจริญเติบโตของผักบุ้งต้นผักบุ้งที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมในตอนนี้เวลาตั้งแต่ตอนหยอดเมล็ดจนถึงที่ท่านเห็นตอนนี้ใช้เวลา5วันนะครับระหว่างช่องนะครับเว้นที่ว่างไว้สัก1คืบหลังจากนี้ประมาณ1สัปดาห์เราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากผักบุ้งเพื่อที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาหารเท่านี้เราก็ได้พืชผักสวนครัวที่มีความปลอดภัยมาใช้ในการประกอบอาหารสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ